้องครับผมตรวจสอบบริเวณรอบๆแล้วเนี่ยไม่พบรถพายุครับพบแต่ล้อรถยนต์ที่เพิ่งเกิดใหม่แต่จากข้อความล่าสุดที่พายุส่งมาให้พิกัดก็คือตรงนี้และสัญญาณ SOS ก็เป็นสัญญาณขอความช่วยเหลือฉันว่าน่าจะมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นกับพายุแน่ๆทุกคนแยกย้ายกันไปตรวจสอบบริเวณนี้อย่างละเอียดครั้งนึงเพื่อจะมีเบาะแสอะไรบางอย่างที่พายุทิ้งไว้ให้พายุคุณหายไปไหนผู้กองครับน่าจะเกิดการต่อสู้กันครับผู้กองครับว่าไงโทรศัพท์พายุซีแดนคุณรีบกลับไปที่หน่วยแล้วก็กู้โทรศัพท์นี้ให้ได้รับค้นหาหลักฐานที่มีอยู่ในโทรศัพท์นี้เผื่อพายุจะทิ้งเบาะแสไว้ให้เรารับทราบครับวินเว้ยคุณตรวจสอบหาเบาะแสแถวๆนี้เกี่ยวกับรหัสที่พายุส่งมาให้ครับผมสิงคุณทำงานกับฉันตรงนี้ครับครับงานนี้พวกเราต้องช่วยกันตามหาพายุให้เร็วที่สุดครับผมนายฮัลโหลฮัลโหลฉันนายเองเฮ้ยกลับมาจากเมืองนอกแล้วอ่ะใช่พายุฉันมีเรื่องเดือดร้อนว่ะอยากให้นายช่วยเรื่องอะไรวะตอนเนี้ยฉันกำลังถูกพวกแก๊งค้ายาเสพติดหมายหัวอยู่อะไรนะโอเคกำลังรีบไปฟื้นแล้วเหรอพวกแกเป็นใครต้องการอะไรไอ้เดี๋ยวนายอยู่ไหนฉันไม่รู้ปกป้องเพื่อนเอาไงดีพี่เค้นตอบจากมันพูดไหมWe'll be right back.
ระวังหน่อยสิครับเป็นอะไรไหมครับเนี่ยเออไม่เป็นไรค่ะคุณดินแดนผมว่าไปนั่งก่อนอีกวันครับค่ะค่ะระวังนะฮะนั่งขบวนแก้วตารู้สึกใจคอไม่ดีเลยค่ะคุณดินแดนตั้งแต่คุณพายุไม่อยู่เราก็ไม่รู้จะเริ่มหาข้อมูลจากตรงไหนดีอ่ะผมว่าเราใจเย็นก่อนดีกว่านะครับเพราะว่ามีแต่พวกเรานะครับที่จะช่วยพายุได้อ่ะผมว่าควรน่าจะเริ่มตรวจสอบจากหลักฐานที่ได้จากที่เกิดเหตุก่อนนะครับนะอย่าบอกนะครับว่านี่เป็นเรื่องคุณเบอร์สี่โอ้โหนี่เหยินปากเสียอาจจะเป็นเลือดไก่ก็ได้นะผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่าเป็นเลือดใครโทรศัพท์นะครับคุณเบอร์สี่ส่งข้อความถึงทุกคนก่อนที่จะถูกจับตัวไปคุณเบอร์สามครับผมว่าไม่แน่นะครับข้อมูลหลักฐานเนี่ยอาจจะอยู่ในโทรศัพท์นี้ก็ได้นะครับถ้าอย่างนั้นงานนี้ผมขออาสากู้โทรศัพท์เองดีครับจ้าถ้าพวกเราช่วยกันนะครับต้องพาตัวพายุกลับมาอย่างปลอดภัยแน่นอนครับผู้กองครับตรวจสอบอย่างละเอียดแล้วไม่พบหลักฐานอะไรเพิ่มเติมทีคุณว่ารหัสที่พายุส่งให้พวกเราหมายถึงอะไรตอนแรกแล้วผมคิดว่าน่าจะเป็นรหัสคดีแต่ว่ามีเลข5หลักฉะนั้นไม่น่าจะใช่ผมว่าอาจจะเป็นคดีเร่งด่วนหน่วยเราก็ได้นะครับคดีเร่งด่วนนะฉันก็หาตัวเพื่อนจะเจอเฮ้ยแกต้องการอะไรฉันมีงานแกทำว่ะแลกกับชุดแกแล้วก็เพื่อนของแกว่าไงจะทำหรือเปล่าเฮ้ยพายุเฮ้ยนายโปรเจกต์เสร็จยังวะใกล้ถึงเวลาส่งแล้วนะเว้ยยังเลยวะพอดีโปรแกรมมีปัญหาเนี่ยฉันกำลังกู้อยู่ที่เกิดกู้ไม่ทันคงเรียนไม่จบวะเฮ้ยเรียนมาด้วยกันก็ต้องจบด้วยกันอยู่วะมานี่มาเรื่องกู้ข้อมูลเนี่ยฉันถนัดด้วยคราวนี้ก็เหลือแค่ส่งเสร็จแล้วก็พรีเซนต์อาจารย์ด้วยเฮ้ยขอบใจมากเลยนะเพื่อนโหถ้าเพื่อนไม่ช่วยเพื่อนรักเนี่ยแล้วไปช่วยใครวะเออขอบใจเว้ยทำดิพวกแกจะทำอะไรใจแกถอดรหัสเจาะระบบองค์กรเอกแล้วก็เอารายชื่อผู้ค้ายาเสพติดแล้วก็สูตรยาเสพติดใหม่ล่าสุดของมันไม่ค่า
พายุพายุช่วยฉันด้วยได้งั้นฉันให้เวลาแก30นาทีถ้าถอนรหัสไม่ได้เพื่อนแกตายคุณนินดาคะขมวดรหัสที่คุณพายุทิ้งไว้ให้เราคืนนี้หรือเปล่าคะใช่ครับเปิดเลยขมวดค่ะนี่มันข้อมูลรายชื่อแก๊งค้ายาเสพติดที่เกี่ยวข้องกับองค์กร X นี่คะทางหน่วยเหนือกำลังให้เรารวบรวมข้อมูลอยู่นี่ใช่ครับผมว่าข้อมูลเนี้ยน่าจะเกี่ยวข้องกับที่พายุถูกลักพาตัวไปนะครับโอ้ยเด็กยันปะโถเอ้ยจะมาซ่อมโทรศัพท์แล้วมาขาดห้องน้ำวะใส่แมสทำไมเนี่ยปะโถเอ้ยเสร็จยังใจเย็นใจเย็นดิเร็วๆสิวะเฮ้ยของง่ายๆทำให้ยากเป็นเปล่าเนี่ยโอ้โหทำเป็นแต่เชิญยิ้มไงพกโทรศัพท์ด้วยมาสิพี่มาดิฮะมาอะไรนะมาดิเอ็งพูดอะไรวะลองเปิดดูสิโอ้โหแล้วไม่ใส่ทำไมก็ไม่รู้กันแสงอย่าติดแล้วเหลือเวลาอีกหนึ่งนาทีพายุพายุช่วยด้วยเร็วสิวะสามสิบวินาทีสิบวินาทีอย่าเล่นสิวะขึ้นเสียงเหรอห้าพายุพายุปลายลูกช่วยฉันนะพายุไม่อยากตายสี่สามสองหนึ่งหมดเวลาพายุเฮ้ย
เสียใจด้วยวะก็แกมันช้าอย่างนี้วะไปไปดึงข้อมูลไหมฉันเร็วเดี๋ยวดิได้ยังสิวะเร็วเข้าล่ะอีช้านะทำไมพายุถึงไปเกี่ยวข้องกับพวกค้ายาเสพติดแก้วตาว่าบางทีคนที่คุณพายุรู้จักอ่ะอาจจะไปมีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องนี้ก็ได้นะคะไม่งั้นคุณพายุจะให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นพิเศษเหรอคะทำไมหมวดถึงคิดอย่างนั้นล่ะครับก็แก้วตาสงสัยอยู่คนนึงอ่ะสิคะคุณดินแดนเนี่ยค่ะแก้วตาสงสัยคนที่ชื่อดนัยค่ะในประวัติเนี่ยเขามีอายุเท่าคุณพายุเลยนะคะแล้วคุณพายุอ่ะก็แอบรวบรวมข้อมูลของคนคนนี้โดยไม่ได้บอกผู้กองอ่ะแก้วตาว่ามันน่าสงสัยนะคะคุณผู้สามครับคุณผู้สามเรียบร้อยแล้วครับโทรศัพท์นี่ครับนี่ครับผมเป็นคนเปิดเครื่องครับผมเรียบร้อยแล้วครับใช่ขาวคนเดียวเลยครับแหมงอนเป็นจัตุรงค์ไม่ได้เก่งเหมือนกันนะครับจ้าครับผมลองเปิดดูประวัติการโทรสิคะคุณดินแดนครับดนัยดนัยฉันจะไม่ปล่อยให้แกตายฟรีนั่นไงคุณดินแดนดูนี่สิคะมีโปรแกรมอะไรก็ไม่รู้ว่าเด้งขึ้นมาคือแก้วตาไม่ได้ทำอะไรเลยจริงๆนะคะเสียงแบบนี้แสดงว่ามีคนกำลังเจาะระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยเรานะครับเป็นไม่ได้ยังไงอะระบบความปลอดภัยหน่วยเราเนี่ยหนามากนะครับไม่เคยมีใครเจาะเข้าไปได้นะยกเว้นยกเว้นคุณเบอร์สี่ทักเลยครับคุณเบอร์สี่ได้เลยครับเนี่ยใช่หรือว่าพายุกำลังส่งพิกัดที่อยู่มาให้เราครับมาวินเว้ยฉันให้ดินแดนส่งพิกัดของพายุให้แล้วนะฉันกับเสียงกำลังไปครับผู้กองผู้กองครับผมตรวจสอบเรื่องของนายดนัยแล้วเนี่ยเพราะว่าเขาหายตัวไปครับฉันว่าคดีนี้น่าจะเกี่ยวข้องกับองค์กร F ที่เป็นการค้ายาเสพติดครับผู้กองเว้ยผู้กองครับถ้าพายุยังสามารถเจาะเข้าระบบของหน่วยเราได้แสดงว่าพายุยังปลอดภัยดีก็อาจจะใช่แต่ตอนนี้พายุอาจจะกำลังถูกคนร้ายใช้เป็นเครื่องมืออยู่ก็ได้เราต้องรีบหยุดเรื่องนี้ให้เร็วที่สุด
เฮ้ยทำอะไรอ่ะเกียร์สั่งให้ทำอะไรก็ทำอยู่นี่ไงปัดทำไปมองอะไรอ่ะคนร้ายมีอย่างต่ำ4คนยังไม่แน่ใจเรื่องจำนวนทั้งหมดตินแดนคุณรีบตามพวกเรามาเลยรับทราบครับคุณดินแดนคะคือระวังตัวด้วยนะคะขอบคุณนะครับที่เป็นห่วงไม่ได้เป็นห่วงซะหน่อยค่ะคือแก้วตาแค่กลัวว่าจะไม่มีคนมาทำงานนะคะอ๋อเหรอครับงั้นผมจะกลับมาพร้อมพายุนะครับคือดีมากเลยค่ะคุณดินแดนรีบไปพาตัวคุณพายุกลับมาค่ะคือตอนนี้แก้วตาปวดหัวกับข้อมูลอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดเลยอะค่ะได้สิครับงั้นผมไปก่อนนะครับค่ะฉากเมื่อกี้เขาเล่นกันดีนะอ้าวซ้อมตั้ง3วันเล่นไม่ดีได้ยังไงผู้หญิงปากแข็งจริงนะธรรมดาก็จะอี้ละเยินเอ้ยคนเฮาเนี่ยนะเขาเรียกว่าปากแข็งแต่ก้นอ่อนแต่อี้แต่อี้อย่างนี้ลูกนกขนาดเลยละเจ้าจะรักจะชอบแต่ไม่บอกเธอเลยนะจะบ้าจ้าใครรักใครชอบบ้าจะทำงานต่อเลยดีกว่าชอบแล้วให้แม่มาขออย่ารออะไรก็ได้แบบตายหูแดงเลยเห็นปะเฮ้ยมันทำอะไรอยู่วะอ๋อมันกำลังดึงข้อมูลพวกเราอยู่ไงแต่ท่าทางมันแปลกๆนะเว้ยเฮ้ยเฮ้ยเฝ้าก่อนนะเดี๋ยวบอกนายก่อนไปหยุดสิ่งที่แกคิดจะทำพายุนายนายยังไม่ตายใช่ฉันยังไม่ตายแปลกใจไหมล่ะหมายความว่าไงหมายความว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันคือฝีมือของฉันไงถ้ารู้แล้วหยุดส่งข้อมูลเดี๋ยวนี้ฉันหยุดไม่ได้แกอยากตายใช่ไหมไอ้พายุแกเป็นเพื่อนฉันมานานแกน่าจะรู้ฉันไม่กลัวตายเฮ้ยเป็นไงบ้างมาวินผู้กองครับผมสังเกตการมาสักพักแล้วเนี่ยด้านหน้ามี2คนด้านหลังมี2คนส่วนในโกดังเนี่ยไม่ทราบจำนวนครับถ้างั้นเดี๋ยวคุณว้อยแล้วก็ดินแดนเคลียร์พื้นที่ด้านนอกนะแล้วก็ช่วยกันตามหาพายุครับผู้กองส่วนศิลป์เดี๋ยวคุณไปกับฉันครับผู้กองครับระวังตัวด้วยนะครับHey!
้านหน้ากับด้านข้างเคลียร์แล้วครับด้านหลังเคลียร์ครับเฮ้ยกระไรเลือดอ่ะใช่ครับอะไรก็ไม่รู้ครับดูเหมือนเป็นข้อมูลที่ถูกส่งมานะครับหมวดแบบนี้ผมว่าน่าจะเป็นลูกเล่นของคุณเบอร์สี่ก็ได้นะครับหมวดหมวดลองดูสิครับข้อมูลที่ส่งมาเนี่ยมันเกี่ยวกับคดียาเสพติดทั้งนั้นเลยครับหมวดบางครั้งคุณพายุก็ชอบเล่นอะไรน่ากลัวแบบนี้เหรอจ้าผมก็ไม่ทราบอะครับฉันน่าจะเอะใจตั้งแต่แกบอกว่าแกถูกตามล่าจากแก๊งค้ายาเสพติดฉันรู้สึกดีใจชะมัดเลยว่ะที่แกไว้ใจฉันมากจนไม่ได้ระวังตัวเองเลยแต่ว่าตอนเนี้ยแกทำลายมันหมดละฉันไม่เคยสนใจความรู้สึกแกสิ่งที่ฉันสนใจคือข้อมูลจากองค์กร X เพราะฉะนั้นแกหยุดส่งข้อมูลได้แล้วก็ฉันบอกไปแล้วไงฉันหยุดไม่ได้กูดังฝั่งที่ใต้เชียร์ครับไม่พบพายุแกทำอะไรของแกวะไอ้พายุนอกจากฉันส่งข้อมูลไปให้หน่วยซิลแล้วเนี่ยฉันยังทำลายข้อมูลทั้งหมดด้วยทำลายข้อมูลด้วยเหรอแกพายุลุกมาทำลายข้อมูลเหรอเคลียร์ครับว่าไงดีแดนผู้กองครับพายุกำลังตกในอันตรายครับโอเครีบตามหาตัวพายุให้เร็วที่สุดนะเราทราบครับไอ้พายุ
พายุฉันอยากจะฆ่าแกไอ้พายุแกหักหลังฉันฉันไม่เคยหักหลังใครฉันแค่ต้องการสูตรยาเสพติดแล้วก็รายชื่อผู้ค้าจากฐานข้อมูลขององค์กร X แล้วฉันก็จะปล่อยแกไปแต่ตอนนี้ฉันปล่อยแกไปไม่ได้แล้วเฮ้ยจับมันขึ้นมาขอโทษด้วยว่ะเพื่อนรักตายก็เถอะแกไอ้พายุไม่ได้หักหลังนายขอโทษด้วยนะเพื่อนรักฉันต้องทำตามหน้าที่กองครับจับคนร้ายได้ทั้งหมดแล้วครับดีมากนายเดนัยยอมรับสารภาพแล้วว่าที่จับตัวพายุมาเพราะว่าต้องการให้พายุช่วยกับระบบองค์กร X เพื่อเอาฐานข้อมูลของลูกค้าแล้วก็สูตรยาเสพติดชนิดใหม่ออกมาไม่คิดเลยนะครับว่าเขาทำเรื่องแบบนี้แต่จริงๆแล้วเรื่องนี้คุณก็ไม่ควรเก็บไว้คนเดียวนะพายุมันเป็นเรื่องที่เสี่ยงอันตรายมากขอโทษครับผมต้องใจจะบอกผู้กองแต่แรกแต่ไม่คิดว่าเขาจะลงมือเร็วขนาดนี้ครับแต่นายก็เตรียมข้อมูลขององค์กรเอกชนหมดแล้วนี่ไม่เป็นอะไรก็ดีละดินแดนเดี๋ยวช่วยพาพายุไปโรงพยาบาลด้วยนะครับผู้กองป่ะพายุถ้าหายดีแล้วเนี่ยจะได้กลับไปทำงานกันป่านี้หมวกกับสองจ่าหรือห้องทำงานเล็กๆเรามันขาดนายสักคนเนี่ยหน่วยเรานี่วุ่นวายมากเลยนะเว้ยแต่อย่างน้อยนะคุณสามารถรับมือกับคนร้ายจนพาพวกเรามาได้ไกลขนาดนี้ก็นับว่าไม่ธรรมดาเอาล่ะปิดคดีได้สำหรับมิตรภาพความไว้ใจและความเชื่อใจเป็นความรู้สึกที่สร้างได้ยากที่สุดและถูกทำลายได้ง่ายที่สุดการโกหกหลอกลวงกันเป็นอาวุธที่ทำลายความรู้สึกเหล่านั้นทิ้งถ้าไม่อยากเสียมิตรภาพดีๆและความไว้ใจที่มีให้กัน
เราควรมอบความจริงใจให้แก่กันพูดและกระทำทุกอย่างบนพื้นฐานของความจริง